รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสน้ำจิ้มฉันทำเยอะอาบได้เลยเพื่อผัดไทยกินไม่ลงเนี่ยน้ำจิ้มไปราดไหมคะถ้ารสชาติไม่แฟบอ่ะมีน้ำจิ้มเก็บเก็บเก็บไว้เขาสาวมาเผื่อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมบ่ายสามโมงครึ่งทางเว็บพอยต์ช่อง23นะเต็มปากเต็มคำเนี่ยจะมีโจทย์วัตถุดิบหลักหนึ่งอย่างใช่ครับผมอาจารย์นิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งนานากับเท็ดดี้ที่มีชื่อเล่นว่าอะไรนะกูรูอะไรนะ กูรูอาหารสายแฟชั่นจะมาทำอีกหนึ่งเมนูเขินเลยเอาคงเขินครับผมก็มาดูกันว่าเมนูของพวกเราวันนี้จะทำอะไรก่อนอื่นเนี่ยจะทำเมนูต้องรู้ก่อนว่าโจทย์คืออะไรเราเห็นแพมมาเป็นสีเขียวไม่พ้นผักพูดเซ็งเลยไม่ใช่เซ็งที่เป็นผักนะเซ็งที่แอบดูเนี่ยแหละไม่ได้แอบที่เซ็งก็เห็นแล้วอ่ะเปิดเลยแล้วกันครับ1 2 3ปึ๊บอ่ะ1 2 3อ๋อโหผักกูใช่ตายแล้วเป็นผักของคนรุ่นเราเด็กรุ่นใหม่จะกินไปเนี่ยกรรมเวรของเขากันแล้วล่ะสิเราจะทำอะไรกันดีอุ๊ยตายทำขนมกูใช่เหรอธรรมดาเกินไปใช่ผัดไทยเหรอก็แค่2ต้นทั่วไปมากขนาดนั้นเลยเหรอทั่วไปมากผมเกิดมาผมก็กินแล้วเนี่ยพวกเนี้ยคุณอายุก็ยังไม่ถึง6เดือนคุณกินผักสีเขียวได้ยังไงเขาห้ามเหรอเขาให้กินเฉพาะนมแม่เราไม่ได้กิน คุณคิดว่าจะไปทำอะไรคือเห็นแบบเนี้ยพูดจริงๆกันถึงบอกว่าคุ้นชินมากเรากินตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยขนมกุยช่ายถ้วยละ2บาทพิเศษ5บาทใส่กระเทียมเจียวใส่พริกดองสมัยนี้ไม่มีแล้วถ้วยนิดเดียว20วันนี้เนี่ยนะถ้าใครเห็นกุยช่ายแบบนี้นะมาทำขนมกุยช่ายนี่ตีเลยทำไมตีเลยเจ็บฉีดวัคซีนมาเล่นไม่ดูเลยต่อคือเห็นปุ๊บนะใครทำนะขนมกุยช่ายนี่คือถือว่าพื้นฐานมากเหมือนป้าทำนะก็ดีถือว่าเป็นการอนุรักษ์เห็นไหมผมบอกแล้วว่าอาจารย์ไม่ได้ทำขนมกุยช่ายก๋วยเตี๋ยวหลอดกุยช่ายเออแต่ไม่ใช่ขนมกุยช่ายไงนะไม่ใช่แบบไผ่ผสมไงอ๋อคุณบิดง่ายๆนะกุยช่ายของผมหมายถึงที่แบบเป็นก้อนๆเขียวๆอ่ะอ๋ออ่ะวันนี้คุณจะทำอะไรกุยช่ายเขียวๆโลกของกุยช่ายคุณแคบเกินไปอ่ะเป้าหนุ่มโลกกว้างคุณจะเอากุยช่ายมาทำขนมอะไรวันนี้พูดเลยนะว่าหลายคนเนี่ยพอเห็นกุยช่ายปุ๊บอ่ะขนมกุยช่ายถูกไหมครับอย่างโอของจานนี้สายถือว่าสุดยอดเลยนะเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวหลอดน่ากินมากเลยนะครับแต่ว่าอีกแบบนึงผัดไทยก็ใส่ลงไปอยู่แล้วของคุณแตกต่างจากคนอื่นยังไงของคุณกับของผมอ่ะอันเดียวกันนะต้องบอกสิว่าเราจะสอนวิธีการล้างกุยช่ายง่ายๆอาจารย์ไม่ได้สอนหรอครับไม่ได้สอนโอเคงั้นคุณมาเรียนที่เราได้นะครับอ่ะของเรานะฮะจะเอากุยช่ายเนี่ยแหละมาทำผัดไทยคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผัดไทยเนี่ยนอกจากถั่วงอกก็มีกุยช่ายเนี่ยที่ใส่เยอะๆเลยวันนี้เนี่ยผัดไทยของเราสอนวิธีการทำกุยช่ายแล้วก็จะใส่แบบกระหน่ำไม่ยั้งเพราะว่าผัดไทยของเราก็คือผัดไทยเกี๊ยวกรอบครับนึกออกแล้วคุณผู้ชมวันนี้จะนิสสัตจะทำก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบคนสมัยใหม่ขี้เกียจเล็กๆไม่ต้องมานั่งนึ่งแป้งหรือมานั่งทำอะไรเองไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเป็นแผ่นๆแล้วก็มาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกุยช่ายนะคุณผู้ชมทำไม่ยากถ้าคุณผู้ชมเห็นวิธีทำนะวันข้างหน้าคุณผู้ชมก็จะทำรับประทานเองเพราะมันสะดวกจริงๆพูดถึงเรื่องกุยช่ายก่อนนะผักเนี่ยคนบางคนเขาไม่รับเลยนะเขาบอกกลิ่นมันเหม็นเขียวเหลือเกินคุณผู้ชมกลิ่นถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบคุณผู้ชมจะโชคร้ายมากถ้าย้ายไปอยู่ข้างบ้านที่เขาทำขนมกุยช่ายขายนะคุณผู้ชมพอตกตอนค่ำเขาจะนึ่งแล้วเช้าเอามาขายนะโอ้ยกลิ่นตลบอบอวลไปทั้งซอยอาจารย์นิสักเคยแล้วแหละแต่ว่าดมไปดมมาเราก็จะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยมันหอมนะคุณผู้ชมผักกุยช่ายเนี่ยคุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆซะเราจะใช้ตรงใบเขียวๆคนขาวๆไม่ค่อยใช้นะคุณผู้ชมนะเอาไปทำอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นขนมกุยช่ายนี่คิดเองนะน่าจะเกิดจากการที่เราจะเอาปลายของกุยช่ายเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยช
ส่วนขาวๆเขาไปซอยใส่ลงไปทำอย่างอื่นกันนะคุณผู้ชมอาจารย์นิสสักเห็นผัดไทยเขาก็ไม่ใช่ปลายแบบนี้แต่เนี้ยเราใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับกุช่ายจะให้ดีจะต้องขยำด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดเดียวแล้วก็เบกกิ้งโซดาใส่ไปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะน้ำตาลทรายสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมเพื่อมันมีรสมีเค็มมีหวานแล้วก็น้ำมันจะเป็นตัวช่วยทำให้เกิดการขยำและทำให้ผักของเรานิ่มนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วใส่ถุงมือโชคดีค่ะมีถุงมือให้ใช้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไปเรื่อยๆขยำจนกระทั่งผักที่แห้งๆร่วนๆแบบนี้ฉ่ำแล้วก็แฉะถ้าไม่ฉ่ำไม่แฉะขยำไปค่ะเวลาซื้อกุยช่ายมาจากตลาดอะเวลาเราจะเห็นว่าเจ้ากุยช่ายเนี่ยล้างใบก็สะอาดละแต่เราจะเจอว่าตรงโคนของกุยช่ายเนี่ยมีดินอยู่เพราะฉะนั้นเวลาซื้อมาก็แนะนำให้คุณกรีดแบบนี้แล้วก็ล้างให้สะอาดเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีขี้ดินขี้ดินจะได้หลุดออกไปใช่ค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับในการล้างกุยช่ายง่ายแล้วหลังจากได้มาเสร็จแล้วตรงปลายเราก็ไม่เอาเนาะเราก็ตัดตรงปลายทิ้งแบบนี้ตัดออกเลยใช่จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นเนี่ยตรงนี้มันมีพวกขี้ดินใช่ไหมเอานิ้วถูเหรอครับไม่ล้างไม่เดี๋ยวเราไปล้างไงบอกว่าอยู่ตรงนี้นะแบบนี้โหคุณทำให้เราดูแย่สม่ำเสมอเลยนะโอเคก็คือเป็นท่อนๆแบบนี้นะฮะที่เราจะเห็นใช่โอเคจบง่ายๆแล้วก็ไปล้างต้องล้างให้ดูยังไงพื้นที่ไม่อำนวยอ๋อคือตัวอย่างคือมีแค่นี้ใช่มันโลกดิจิตอลแล้วไงคือถ้าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยก็พอสแล้วกดแบ็ค2ทีติ๊กๆมันก็จะย้อนกลับไป10วิเพราะฉะนั้นเวลาซื้อมาก็แนะนำให้คุณกรีดแบบนี้โหคุณทำให้เราดูแย่คุณก็ไปดูได้ว่าขั้นตอนกรีดออกมานะเพื่อดูว่าไม่มีขี้ดินแล้วก็ไม่ดูทีไม่ดูทีโอเคแต่เออจะดีเนี่ยอย่างนี้นะคะซื้อมาก็อย่างนี้แล้วก็กรีดเขาลงมาอย่างนี้คุณจะเห็นข้างในเนี่ยในใบเนี่ยมันจะมีพวกใบอย่างเงี้ยคุณจะเห็นมันสกปรกอย่างเงี้ยคุณก็เอาไปล้างน้ำได้สะอาดยิ่งขึ้นอุตายทำผัดไทยใส่ต้นเดียวว่าแล้วพอแล้วเทดี้กินผักเยอะหรอเออของเราต้นเดียวก็ไม่แปลกช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูไข่ดาวมันฝรั่งกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่มันฝรั่งลงในภาชนะตามด้วยแฮมไข่ขาวต้นหอมซอยและแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักส่วนผสมมันฝรั่ง65กรัมลงทอดโดยใช้ตะเกียบเกลี่ยให้มีรูตรงกลางใส่ไข่แดงลงไปตรงกลางทอดให้สุกทั้งสองด้านตักขึ้นเรียมไว้จัดไข่ดาวมันฝรั่งลงในภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไข่ดาวมันฝรั่งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี